รัตน์พระมหาปริยัติธรรมผู้นำรุ่นใหม่ทุกรูปเจริญพรท่านประธานกฐินในปีนี้ผู้มีหัวใจสร้างทุกสิ่งรวยตัวจริงยิ่งกว่าใครหล่อสวยใสรูปพระธรรมทุกท่านครับสาธุกระผมสามเณรณัชพลเรียนรังสีอายุ12ปีมาจากโครงการหนอแก้ปริยัติธรรมรุ่นที่3ครับกระผมสามเณรธนภูมิผลิตวานนท์อายุ12ปีมาจากโครงการหนอแก้ปริยัติธรรมรุ่นที่3ครับเราทั้ง2รูปในนามคอสอรอไม่ใช่คอนขี่เสริมเหล็กนะครับอย่าเข้าใจผิดแต่เป็นคณะสามเณรสร้างศักยภาพโลกขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าในปีนี้เรามีพระภิกษุสามเณรสอบได้เรียนธรรม9ประโยค26รูปและขอให้ทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เรียนธรรม9ประโยคโดยการเปล่งเสียงสาธุการ3ครั้งสาธุสาธุสาธุขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าในปีนี้เรามีพระภิกษุสามเณรสอบได้ปริยัติธรรม9ประโยค26รูปและขอให้ทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคโดยการเปล่งเสียงสาธุการ3ครั้งสาธุสาธุสาธุสักครู่ตอนเดินมาเสียงปรบมือส่งกำลังใจของญาติโยมทำเอาสามเณรตัวแทบลอยเข้าใจว่าเวลาหลวงพี่ประโยคก้าวเดินคงมีความรู้สึกเช่นเดียวกันธรรมดาคนเราเกิดมามีสิทธิ์ตื่นเต้นครับตอนเป็นเด็กผมตื่นเต้นครั้งแรกตอนแม่พาไปขึ้นชิงช้าสวรรค์และม้าหมุนครั้งที่สองตอนผมได้บวชเนรและครั้งนี้ผมตื่นเต้นมากที่ได้มายืนอยู่ท่ามกลางหลวงพี่ประโยคเก้าผู้มีรูปงามนามไพเราะสาธุถ้าเป็นไปได้อยากจะเดินไปขอลายเซ็นให้ครบทุกรูปเพราะทุกรูปคือไอดอลเห็นแล้วเกิดไอเดียยิ่งถ้าได้คุณโยมเป็นแรงเชียร์อีกไม่นานคงจบประโยค9เหมือนท่านแน่นอนครับสาธุพระเดชพระคุณเจ้าคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีเคยให้คำขวัญแก่ลูกสามเณรว่าสามเณรดีมีวินัยใฝ่ศึกษาเทศนาแก้วกล้าค้นคว้าวิชาธรรมกายมุ่งไปสู่เป้าหมายถึงที่สุดแห่งธรรมการเทศนาแก้วกล้าจึงเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของน้องสมณเณรน้องเณรครับเรามีเวลาอยู่บนเวทีนี้นานเท่าไหร่ครับไม่รู้เหมือนกันครับรู้แค่ว่าถ้าพวกเราเทศดีจะมีเวลาให้มากถ้าเทศหน้าเบื่อซ้ำซากก็ควรจะลงจากเวทีคงต้องเทศให้ดีแล้วล่ะครับเพราะโบราณว่าไว้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตีส่วนชีวิตมีไว้สร้างบารมีอย่างเดียวคุณโยมว่าใช่ไหมครับใช่ครับพี่เนมครับถ้าสภาธรรมกายสากลแห่งนี้ไร้เสียซึ่งหลอดไฟแต่ที่นี่ก็ยังคงสว่างสวยด้วยรัศมีธรรมของผู้นำรุ่นใหม่เหมือนหลวงพี่ประโยคเก้าทุกรูปใช่ไหมล่ะครับถูกต้องแล้วครับน้องเนม
หากพวกเรามองไปที่หลวงพี่มหาปริญญาก็จะเห็นได้เลยว่าหาต้นไม่เจอกันเลยทีเดียวทำไมหาต้นไม่เจอล่ะครับพี่เนรเพราะว่าท่านเป็นยอดคือสุดยอดทุกองค์เลยครับเนรสาธุประโยค9ที่จบมาไม่ได้จับฉลากได้นะครับกว่าที่ท่านจะสอบผ่านท่านต้องบากบั่นภาคเพียรตั้งใจเรียนพระบาลีด้วยปณิธานที่จะดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบาลีสำคัญถึงขนาดที่เราจะต้องทุ่มชีวิตรักษาไว้เลยครับใช่ครับต้องเรียนรู้ไหมครับว่ากว่าที่จะเกิดภาษาบาลีนั้นยากมากเพราะต้องมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก่อนและพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นได้ยากมากมากจนมีผู้รู้อุปมาไว้ว่าหากมีทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลไกลสุดขอบจักรวาลที่เต็มไปด้วยเพลิงลุกไหม้เดือดบุดบุดคนที่มีใจองอาจกล้าหาญมีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่กล้ากระโดดลงไปว่ายไปสู่ฝั่งเบื้องหน้าที่มีพระโพธิญาณรออยู่หรือมีป่าไผ่มีน้ำแหลมคมปานใบมีดไกลสุดขอบจักรวาลคอยทิ่มแทงคนที่มีใจปรารถนาพุทธภูมิต้องกล้าเดินฝ่าไปโดยไม่ท้อถอยนั่นจึงจะพอจะสมัครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้และเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นพระองค์ทรงสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายมาตลอด 45 พรรษาและคำสอนที่พระองค์ได้ทรงเมตตาสั่งสอนไว้ก็ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีและมีผู้ศึกษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเหมือนอย่างเช่นหลวงพี่ประโยค9ที่นั่งอยู่เบื้องหน้าพวกเราทุกคนขอเสียงสาธุการเป็นกำลังใจให้กับหลวงพี่ประโยค9ด้วยครับสาธุสาธุสาธุนี่ยังมีรายละเอียดเยอะครับแต่เวลาที่เราจะพูดกันมีน้อยนิดเดี๋ยวหลวงพี่ประโยค9จะไม่ได้กลับวัดโยมจะไม่ได้กลับบ้านมันก็จะนานเกินไปถ้าคุณโยมอยากจะรู้อะไรต้องไปสอบถามหลังไมค์จากหลวงพี่ประโยค9พูดแล้วล่ะครับอย่างนี้แสดงว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่สูงสุดไม่มีภาษาใดในโลกที่จะเทียบเท่าควรที่มนุษย์จะต้องศึกษาน้องเอ็นครับไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นแม้เทวดาก็ควรศึกษาใครก็ตามที่ยังมีกิเลสล้วนควรศึกษาทั้งสิ้นครับขนาดนั้นเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเมื่อศึกษาแล้วจะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดทุกอย่างจะเคลียร์เหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปในที่มืดหนทางชีวิตจะสดใสถ้าใส่ใจในคำสอนประชากรควรศึกษาสุดยอดวิชาภาษาบาลีสาธุผมคิดว่าเทวดาที่สิงสถิตอยู่บนพื้นดินไปจนถึงชั้นอัปปนิทพรหมโลกได้ยินเราสนทนากันเช่นนี้แล้วพรุ่งนี้คงรีบแปลงกายมาสมัครเรียนบาลีแน่เลยครับเพราะใครๆก็คนอยากหลุดพ้นจากวัฏจักรของกิเลสกรรมและวิบากน้องเอ็นครับปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากมนุษย์สามารถถอดไปถึงดวงจันทร์ได้แต่น้องเอ็นรู้ไหมครับว่ามนุษย์อวกาศยิ่งบินไปไกลเท่าไหร่ยิ่งห่างไกลจากความหลุดพ้นมากเท่านั้นพบดาวดวงใหม่แต่กิเลสในใจยังคงอยู่เหมือนเดิมครับพี่เอ็นครับผมเข้าใจแล้วว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดเพราะบรรจุความรู้ในการกำจัดกิเลสหลวงพี่ประโยค9ลูกจึงเป็นอีกบุคคลสำคัญของโลกและจักรวาลเพราะท่านเป็นผู้รู้คำสอนที่สำคัญที่สุดกาที่สุดสมณเณรมั่นใจเลยว่าจากนี้ไปท่านจะนำคำสอนที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ดวงใจสาธุชนทั้งหลายให้สาธุชนคนใจบุญได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองร่ำรวยสว่างสวยจะรวยนิรันดร์ขอเสียงสาธุการเป็นกำลังใจให้กับหลวงพี่ประโยค9ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่จะถ่ายทอดคำสอนที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ดวงใจสายชนชาวโลกทุกท่านครับสาธุสาธุสาธุ
ความสำเร็จของหลวงพี่ประยูก้าในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความเมตตาจากพระเถรานุเถระพระอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้เป็นผู้นำรุ่นเก่าที่ได้เมตตาอบรมร่ำสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จนจบเรียนก้านวันนี้ต้องบอกว่ามีวันนี้เพราะหลวงพ่อและหลวงพี่ให้ครับมาถึงตรงนี้พวกเราคงเห็นคุณค่าของภาษาบาลีกันแล้วนะครับพระเทพยานมหามุนีเคยประพันธ์บทกวีความสำคัญของภาษาบาลีไว้ว่าพระบาลีสุดล้ำวิชาแม้18สาขาประสู่ล้ำค่ากว่าวิชาหมื่นโลกเรียนเถิดเรียนเรียนรู้สุดท้ายอรหันต์สาธุท้ายที่สุดนี้พวกกระผมขออาราธนาหลวงพี่ประโยคก้าวลูกได้อยู่เป็นพ่อของโลกโปรดอย่าเป็นพ่อของลูกเป็นหลวงพี่ของพวกกระผมและเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมตลอดไปนะครับสาธุพวกเราทั้งสองลูกพร้อมทีมงานทั้งสองข้างจะขอยึดหลวงพี่ประโยค9รูปไว้เป็นเป้าหมายและจบประโยค9เมื่อใดจะต่อประโยค10ทันทีครับประโยค10นะครับประโยค10กราบแทบเท้าพระเถรานุเถระเจริญพรท่านประธานกฐินทุกท่านมาณโอกาสนี้สาธุ